สวัสดีค่ะวันนี้ครัวพี่กันพาทำเมนูขั้วกลิ้งหมูสับค่ะถ้าใครสนใจอยากรู้วิธีทำํำตามมาเลยค่ะเริ่มจากเครื่องเทศเลยนะคะนี่ก็คือใบมะกรูดค่ะเราจะนำใบมะกรูดมาซอยเป็นเส้นๆนะคะวิธีการซอยก็ง่ายค่ะเด็ดใบแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเอาใบมาม้วนค่ะม้วนแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราซอยออกมามันจะสวยค่ะเป็นเส้นฝอยที่สวยนะคะถามว่าไม่ม้วนได้ไหมได้ค่ะแต่พี่กันว่ามันจะดูทื่อๆนะคะก็เรามาม้วนแบบนี้มันจะสวยกว่าค่ะซอยเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะคะได้ประมาณหนึ่งถ้วยตวงเล็กค่ะต่อด้วยพริกค่ะวันนี้พี่กันใช้พริกแดงจินดานะคะซึ่งตัวพริกเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มสีสัน ให้ผัดคั่วกลิ้งของเราดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วคั่วกลิ้งก็คือเผ็ดมากๆแล้วค่ะซอยเป็นเส้นๆเล็กๆแบบนี้นะคะใครจะใช้พริกชี้ฟ้าแดงมาซอยแบบนี้ก็ได้นะคะเสร็จละเรามาดูส่วนผสมกันค่ะเริ่มจากหมูสับค่ะพี่การใช้หมูสับประมาณ4ขีดนะคะแล้วก็นี่ก็คือใบมะกรูดซอยค่ะสำหรับ1จานนะคะแล้วก็พริกค่ะ พริกซอยนะคะเพื่อแต่งแต้มสีสันให้จานนี้น่ารับประทานค่ะและนี่ขาดไม่ได้เลยค่ะพริกแกงคั่วกลิ้งค่ะเผ็ดมากๆเลยนะคะที่เห็นนี่ก็คือหนึ่งขีดค่ะเอาละได้เวลาลงครัวแล้วค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันค่ะพี่กันใช้น้ำมันหมูนะคะไม่ต้องเยอะค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะตั้งน้ำมันใช้ไฟอ่อนนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อน เราก็นำเครื่องลงไปผัดเลยค่ะผัดจนเครื่องหอมเลยนะคะเห็นไหมเครื่องดูดน้ำมันไปหมดละเพราะน้ำมันเราไม่ได้ใส่เยอะค่ะพอเครื่องเริ่มหอมแล้วเนี่ยเราก็ลงหมูสับลงไปผัดเลยค่ะวันนี้พี่กันใช้เครื่องแกงคั่วกลิ้งสำเร็จรูปนะคะมีเจ้าประจำที่ตลาดค่ะคือถ้ามาตำเองก็ไม่ไหวนะคะเนี่ยประหยัดเวลาขึ้นเยอะเลยค่ะและคั่วกลิ้งของเขานะคะหอมสดใหม่ตลอดเวลาเลยค่ะ หลากหลายเมนูเลยนะคะที่พี่กันซื้อเครื่องแกงกับเขาไม่เคยผิดหวังเลยค่ะตอนนี้เราใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้หมูสับเนี่ยไม่เกาะตัวไม่จับก้อนนะคะค่อยๆเกลี่ยนะคะเพื่อที่จะให้เครื่องแกงคั่วกลิ้งกับหมูสับเนี่ยคลุกเคล้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะเรายังคงใช้ไฟอ่อนอยู่นะคะต้องใจเย็นค่ะเมนูนี้ ค่อยเป็นค่อยไปนะคะช้าๆได้พลาเล่มงามจ้าปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวคั่วกลิ้งเองเนี่ยก็เค็มอยู่แล้วนะอย่าใส่เยอะค่ะเรายังคงผัดไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะว่าหมูเริ่มแห้งแล้วค่ะกลิ่นก็เริ่มมาแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถทะลุจอออกไปได้ฉะนั้น มองแต่รูปไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงเพิ่มด้วยน้ำตาลค่ะตัดรสนิดนึงค่ะเพื่อให้ขั่วกลิ้งของเราเนี่ยไม่เผ็ดโดดจนเกินไปนะคะทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมขึ้นค่ะตอนนี้นะคะหมูเราก็กลิ้งได้แล้วค่ะนี่แสดงว่าแห้งดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดค่ะแล้วก็เพิ่มไฟให้เป็นไฟกลางนะคะขั้วต่อค่ะ เพื่อให้กลิ่นของใบมะกรูดเนี่ยแทรกซึมเข้าไปในหมูคั่วกลิ้งของเรานะคะคั่วกลิ้งของเราก็จะได้หอมกลิ่นเครื่องเทศค่ะแล้วก็กลิ่นเครื่องคั่วกลิ้งด้วยค่ะอ้อลืมบอกไปนะคะถ้าใครอยากได้ส่วนผสมของเครื่องแตงคั่วกลิ้งนะคะเดี๋ยวพี่กันจะลงไว้ใต้โพสต์ค่ะส่วนใครที่อยากซื้อแบบสําเร็จรูปค่ะก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยค่ะสุดท้ายท้ายสุดโรยพริกซอยค่ะผัดสักสองสามตลบ ปิดแก๊สยกขึ้นค่ะหมูสับคือแห้งเป็นเม็ดๆเ,เลยนะคะกริ้งได้เลยค่ะเป็นข้วกริ่งนั่นเองใครชอบเมนูนี้นะคะพี่กันก็ขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสไคร์เป็นกำลังใจให้พี่กันทำเมนูต่อๆไปด้วยนะคะและอย่าลืมโรยหน้าด้วยใบมะกรูดซอยและพริกซอยนะคะแต่งแต้มสีสันให้หน้ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะข้วกริ่งเป็นเมนูอาหารใต้นะคะ เผ็ดร้อนค่ะหอมเครื่องเทศนะคะส่วนมากนิยมทานกับไข่ต้มและผักสดค่ะและอย่าลืมนะคะตเตรียมน้ำแข็งไว้แก้เผ็ดด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่กันขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนค่ะและพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะ